เดี๋ยวก็3อาทิตย์ผ่านมาแล้วก็4อาทิตย์4อาทิตย์1เดือนประเดี๋ยวประดาวก็3เดือนอย่าไปคิดถึงเดือนอย่าไปคิดถึงวันอย่าไปคิดถึงเช้าอย่าไปคิดถึงสายอย่าไปคิดถึงบ่ายอย่าไปคิดถึงเย็นอย่าไปคิดถึงหัวค่ำอย่าไปคิดถึงดึกอย่าไปคิดถึงใกล้รุ่งไม่อยากจะคิดถึงสว่างแล้วเวลาไหนเวลาไหนภาวนาลุยไปภาวนาลุยไปก็ได้บุญลุยไปให้ทานตลอดร้อยครั้งพันผลมีอานิสงส์สู้รักษาศีลไม่ได้รักษาศีลร้อยครั้งพันผลสู้นั่งสมาธิครั้งหนึ่งครั้งเดียวไม่ได้บุญใครก็อยากได้บุญใครก็อยากได้มากมากอยากได้บุญมากมากก็นั่งสมาธิภาวนามากมากแล้วก็จะได้บุญมากสมความตั้งใจเวลายังอยู่มีหมู่มีเพื่อนมีญาติพี่น้องมีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่มีสามีมีภรรยาเวลาตายแล้วไม่มีอะไรเวลาตายแล้วไม่มีอะไรสักอย่างอะไรอะไรก็ไม่เป็นของเราสักอย่างเรือนชานบ้างบ้านช่องบางทีเราทำมากระมือบางทีไม่ได้ทำแต่เราก็ทำโดยน้ำทำด้วยน้ำพักน้ำแรงน้ำเงินทองหามาได้หามาได้กว่าจะสำเร็จเป็นบ้านหลังหนึ่งไม่ใช่งานเบาตายแล้วเขาไม่ให้นอนซ้ำก็ให้นอนศาลาวัดในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราจะไปเป็นห่วงอะไรกันในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราก็อาจจะเป็นห่วงเรากัน
เช้าก็ดีสายก็ดีบ่ายก็ดีกลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีเขาไม่เคยว่าในเมื่อเขาไม่เคยพูดไม่เคยว่าว่าเขาเป็นกลางวันกลางคืนเราก็อย่าไปว่าเขาภาวนาเลยไปสำรวมจิตโดยไปพุทโธโดยไปเจสาโลมานาขาดันตาตะโจเรื่อยไปเจสาโลมานาขาดันตาตะโจตะโจดันตานาขาโลมาเจสาเราจะไปไหนแล้วก็เกสาโลมานาคาดันตาตะโจเราจะทำอะไรเกสาโลมานาคาดันตาตะโจเลยไปเราจะไปบินทบาทจะทำการทำงานเกสาโลมานาคาดันตาตะโจขอทานนะอย่าไปถือว่าบิณฑบาตอย่าไปถือว่าเขาทำข้อวัดอย่าไปถือว่าอะไรต่ออะไรเกสาโลมานะคะดันตาตะโจเลยครับแล้วเราทำอะไรเราอยู่ตรงไหนเกสาอยู่กับเราทำมาสำรวมสำรวมก็สำรวมอยู่ที่เราเกสาผมบนศีรษะไม่ว่าผมใครเป็นของทิ้งทั้งนั้นหลุดก็ทิ้งโกนก็ทิ้งหล่นก็ทิ้งตายก็เผาทิ้งขนก็เหมือนกันเป็นของทิ้งทั้งนั้นเล็บก็เหมือนกันเป็นของทิ้งฟันก็เหมือนกันเป็นของทิ้งใครจะเก็บได้ก็ช่างมันก็แม้จะอยู่ในปากมันก็ของทิ้งทิ้งอยู่ก็ปากอยู่ในปากก็เป็นของทิ้งทิ้งอยู่ที่ปากอยู่กับเล็บก็เป็นของทิ้งอยู่กับปลายนิ้วก็เป็นของทิ้งทิ้งอยู่ที่ปลายนิ้วมือปลายนิ้วใช่เท้าผมก็เป็นของทิ้งทิ้งไม่หลุดไม่หล่นก็ทิ้งเอาไว้บนหัวหนังก็เป็นของทิ้งทิ้งไว้ตามไปในร่างกายของเรานี่ของเหล่านี้เป็นของทิ้งทั้งนั้นวิญญาณจากไปแล้วทิ้งเสียแล้วจะทับพ้นแผ่นดินเอาไปแต่วิญญาโนเนื้อทั้งวันอิงกันวิญญาณจากไปแล้วทิ้งแล้วอันนี้
จากทับถมแผ่นดินเหมือนกันใครจะว่าเป็นของใครใครจะว่าเป็นของเราว่าขนาดไหนมันก็ไม่เป็นให้มีไหมคนว่าเป็นของเราของเราของเราไม่เป็นของทิ้งแล้วก็เป็นของเราไม่เป็นของทิ้งอย่างที่ว่าอย่างที่คิดมันมีไหมเด็กน้อยผู้ใหญ่คนแก่แต่คนไม่บ้าไม่มีดอกที่จะพูดว่าเราเป็นของทิ้งของเราในความจริงเป็นอย่างนี้ผมก็ของทิ้งขนก็ของทิ้งเล็บก็ของทิ้งฟันก็ของทิ้งหนังก็ทองของทิ้งภายในหนังห่อไว้ทั้งหมดก็คือห่อของทิ้งไว้น้ำมูกออกมาใครเก็บน้ำมูกไว้น้ำลายออกมาไหลออกมาใครเก็บน้ำลายไว้น้ำเหงื่อน้ำไข่ไหลออกมาใครเก็บน้ำเหงื่อน้ำไข่เอาไว้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำอะไรตัวนี้อะไรที่ไหลออกมาใครเก็บไปบ้างจริงทั้งนั้นนี่หนังนี่ห่อของทิ้งไว้แม้จะหนังที่ห่อไว้ก็คือของทิ้งของที่โผล่ออกจากหนังก็ของทิ้งเกซาโลมานคาดันตาตะโจภายในภายนอกของทิ้งทั้งนั้นภายในคือเราภายนอกนอกทั้งหมดโลกธาตุจะสมมติว่าเป็นท่านผู้ใดสมมติว่าเป็นเปรตไหนระดับไหนเท่ามากเท่าน้อยมีปีกมีหางไม่มีปีกไม่มีหางเหมือนกันหมดนี่ล่ะแม้เมื่อความจริงเป็นอย่างนี้เราจะไปสนใจอะไรกับของทิ้งถ้าหากว่าจะสนใจก็เอาของทิ้งเนี่ยเอามาเป็นอารมณ์คำว่าเอาของทิ้งมาเป็นอารมณ์เราไม่ต้องไปหาของทิ้งไกลทิ้งอยู่บนหัวเรานี่ทิ้งมาตั้งแต่เกิดหัวเราไปที่ไหนเขาก็อยู่กับหัวเราตลอดขนตรงไหนขนตรงไหนเราจะไปไหนเขาก็อยู่ก็ตรงที่เขาอยู่ตลอดทิ้งไว้ตรงไหนเขาอยู่ตรงนั้นเขาไม่เบี่ยวเขาไม่ขโมยหนีแล้วก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันทิ้งอยู่ตรงไหนเขาก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันหมดวิญญาณไปปราบแล้วของทิ้งอันนี้เขาก็อยู่ที่เก่าผมอยู่ที่เก่าขนก็อยู่ที่เก่าเล็บก็อยู่ที่เก่าฟันก็อยู่ที่เก่าหนังก็อยู่ที่เก่าแต่เขาไม่เหมือนเก่าไม่เหมือนเก่าก็เพราะว่าวิญญาณยังอยู่เรียกว่าคนว่าสัตว์วิญญาณไปปราบแล้วไม่เรียกคนเลยไม่เรียกสัตว์นะเรียกอะไรบางทีเขาเรียกว่าผีบางทีเรียกว่าคนตายคนก็เหมือนกันแต่คนตายตายแล้วบางทีก็เรียกผีตายซะ
นี่เราท่านจะต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ทั้งหมดให้เราท่านระลึกถึงเหล่านี้ให้มากแล้วสิ่งที่เราท่านเห็นว่าเป็นของเราของท่านนั้นมันจะเบาบางมันจะลดน้อยเพราะแม้แต่เราท่านหาอะไรเป็นเราหาอะไรเป็นท่านไม่มีแล้วอันอื่นจะเป็นของเราเป็นของท่านได้ยังไงบ้านหลังใหญ่เรือนหลังโตลาภยศสรรเสริญอะไรมากมายไก่กองของเราเหรอถามจริงๆเราถามเราเนี่ยนะของเราเหรอแม้แต่คำว่าเรานี่หนังห่ออยู่นี่ตัวหนังก็เป็นของทิ้งภายในหนังก็เป็นของทิ้งและอะไรนอกจากนี้จะเป็นของจะไม่เป็นของที่มีไหมเราก็ต้องตอบว่ามีคำว่าห่วงเราสีเลนะสุขติงันติพระพุทธเจ้าว่าให้รักษาศีลคำว่าเรานั้นจะมีความสุขของทั้งหมดเป็นของไม่ใช่เราเกซ่าโลมานาคาบนันตาตะโจตะโจคือหนังห่อของทิ้งไว้แม้แต่หนังก็ของทิ้งเราที่อาศัยอยู่ในหนังห่ออยู่นี้ล่ะแม่ของที่นี่ไม่น่าดูเลยนะแต่เราก็อาศัยอยู่ได้เพราะมันมีทางออกล่ะหนังห่อของทิ้งภายในของทิ้งไม่น่าดูเลยออกทางปากมันกลิ่นมันก็ชันของเล่นออกทางจมูกก็มีกลิ่นออกตรงไหนมีกลิ่นหมดแม้แต่หนังจริงๆที่ห่อนี่กลิ่นก็ไม่ใช่ของเบาเราก็ยังอยู่ได้เพราะมันมีทางไปทำไมจึงอยู่ได้กรรมผูกมัดเอาไว้กรรมอะไรเป็นกรรมกรรมก็คือสิ่งที่เรามีความพอใจความพอใจไม่พอใจเป็นกรรมทั้งนั้นเราอยู่ในที่นี้ก็เพราะความพอใจและไม่พอใจมันผูกเอาไว้มัดเอาไว้เราจึงอยู่กับของที่เราพอใจไม่ชอบใจยินดียินร้ายทำยังไงใจของเราจึงจะตัดกรรมอันนี้ได้ตัดกรรมอันนี้ก็คือให้ดูอันนี้เป็นธรรมชาติไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่ผมไม่ใช่ขนไม่ใช่เล็บไม่ใช่ฟันไม่ใช่หนังไม่ใช่อะไรสักอย่างเพราะแต่ละอย่างเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นอะไรยกตัวอย่างง่ายๆผมของเราไม่เคยบอกว่าเป็นผมสักครั้งขนของเราเล็บของเราฟันของเราหนังของเราเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นอะไรเขาไม่เป็นอะไรและเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นคนเป็นสัตว์เขาก็ไม่เคยบอก
และเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นของเกิดเขาเป็นของแก่เขาเป็นตายเขาก็เคยไม่ได้บอกถ้าจะเกิดก็สมมติเอาสมมติโผล่ออกมาเป็นความเกิดถ้าจะแก่ก็สมมติเกิดมาแล้วก็แก่ถ้าจะตายก็สมมติของที่เกิดมาตายคำว่าเกิดเป็นคำพูดไม่พูดของเกิดก็นี่คำว่าแก่เป็นคำพูดไม่พูดอันนั้นเขาก็แก่ตายก็เหมือนกันพูดว่าตายไม่พูดว่าตายเขาก็ตายอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาต่างหากไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นไม่เป็นสัตว์อะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปโดยธรรมชาติอาศัยเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยที่รวมตัวก็รวมเหตุปัจจัยที่จะสลายตัวก็สลายตัวเท่านั้นเคยเห็นฟองน้ำกันไหมฝนตกต้นนั่นอันนั่นเป็นปัจจัยเป็นฟองขึ้นมาเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดมันหมดไปสลายทันทีเราท่านๆเหมือนกันหมดในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องพากันพิจารณาให้ดีเราโง่กันหรือเราฉลาดอย่างนี้ของจริงเป็นจริงอยู่อย่างนี้เราก็ยังไม่ยอมรับคำว่าไม่ยอมรับความจริงก็คือคนผ่านไม่ยอมรับความจริงก็คือคนไม่ยอมรับเหตุผลไม่ยอมรับความเหตุผลทำไมไม่ยอมรับความจริงทั้งความจริงก็รู้อยู่เห็นอยู่ทำไมไม่ยอมรับฟังเหตุผลนี่แหละกิเลสมันดื้อใจของเรานี่ของจริงรู้แต่ว่ากิเลสที่เป็นของตัวดื้อเขามีกำลังมากกว่าเขาจับเรานี่นับอยู่ก็ของทิ้งนับอยู่ก็ของตายที่ของทิ้งที่เขาจับเรานับอยู่นี่นะมันไม่ใช่ของเรานะจะรู้ว่าซึมออกมาทางไหนเหม็นทั้งนั้นแต่เขาจับเรามัดมันเราก็ยังพอใจแล้วยังพอใจที่จะอยู่อย่างนี้อยู่ในของทิ้งในอันนี้อีกต่อไปด้วยอันนี้เราโง่หรือเราฉลาดเราไม่สอนเราพระพุทธเจ้าก็สอนเราไม่ได้เราต้องสอนเราเราต้องสอนเราสอนเราให้มากๆและใจของเราที่ดื้อนี่ครับไอ้ตัวกิเลสตัวดื้อนั่นน่ะใจของเรายอมรับใจของเรายอมรับใจของเรายอมรับในเหตุผลใจของเรายอมรับความจริงใจของเรายอมรับความจริงเพราะความจริงมันมีนี่แล้วมันไม่มีอะไรปิดบังนี่ใจของเราที่ถูกอำนาจของกิเลสเกี่ยวกับอ่อนกำลังลงไปมันก็เป็นอิสระขึ้นมาเป็นอิสระไม่มีอะไรมากดดันไม่มีอะไรมาบีบบังคับความจริงก็คือความจริงและยอมรับความจริงอย่างสนิทใจแต่ถ้าบอกความหลงถ้าหากว่าเรารู้เราเห็นความจริงแล้วไอ้ความหลงมันก็มีท่านเปรียบเหมือนกับคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
ก็กอไก่ก็ไข่นี่อ่านไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ถ้าเรียนคาถาแล้วกอไก่ก็อ่านได้กอไข่ก็อ่านได้เขียนได้กออากาก็อ่านได้ขออาขาก็เขียนได้อ่านได้จนกระทั่งฮอนกฮูกก็เขียนเสร็จก็เพราะเรียนไอ้คำที่ไม่เป็นหายไปหมดอ่านไม่ได้หายไปหมดนี่ความรู้กับความหลงก็เช่นเดียวกันจึงหัดเรียนมากๆหัดเรียนมากๆหัดเรียนมากๆและความหลงมันหายไปเองในเมื่อรู้ขึ้นมาจึงให้พากันใส่ใจให้มากไม่มีใครมาใส่ใจเราแทนเราพระพุทธเจ้าเพียงแต่เอาธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นท่านนั่นน่ะเอามาสอนพวกเราแล้วเราไม่เอาธรรมของพุทธเจ้ามาสอนเราพระพุทธเจ้าที่สอนเรานั้นเราจะไม่รับประโยชน์เลยและพระพุทธเจ้าสอนเราด้วยเมตตาพระเมตตามหากรุณาเป็นอะไรมากมายเมตตาธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ได้ประโยชน์จึงให้พากันพิจารณาพากันคิดพากันอ่านอย่าไปเป็นบ้าบ้าอะไรบ้าก็กิเลสตัณหามันโกหกได้อันนั้นแล้วจะดีได้อันนั้นแล้วจะดีเป็นอย่างนั้นแล้วจะดีหนังตรงไหนน่ะได้อะไรมันก็แก่หนังตรงไหนได้อะไรมันก็ตายภายในหนังทั้งหมดจะเป็นส่วนไหนไหนก็ช่างนี่จะได้เงินทองมากมายจะได้ผัวได้เมียเยอะแยะแต่คนท้องได้สักเป็นร้อยก็ช่างเถอะมันก็เกิดตายแล้วมันได้อะไรคิดแต่มันดีไหมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้คิดให้เขาถึงความจริงคิดให้เขาถึงความจริงแล้วก็จะรู้เห็นความจริงอย่าคิดทิ้งขวางขวางคิดทิ้งขวางขวางไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันก็เลยไม่ได้ผลอันเกิดจากความคิดนั้นในที่สุดมันก็เราก็เหมือนเขาก็เหมือนเราสัตว์ชนิดใดๆก็เหมือนกันหมดคือมีตัวผัวตัวเมียเหมือนกันมีลูกมีเต้าเหมือนกันไม่ได้เกิดจากอะไรกันมันน่าจะตื่นตัวมันน่าจะพากันคิดพากันอ่านธรรมของพระพุทธเจ้านี่มันที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ให้เห็นน่ะไม่ใช่อยู่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้หมดที่จะสวดกันอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรูปเสียงกลิ่นรสถ้าพระพุทธเจ้าเทศนาสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นชั้นบุญ503,000ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเอาธรรมที่ไหนมาเทศก็อันตาหูจมูกจะบอกเรื่องกายใจเอาสิ่งที่มีอยู่ในเราอยู่นี้เทศให้ชดินได้รู้ได้เห็นได้รู้ได้เห็นโตทั้งหมดมีตาก็ดูสิ่งที่ตาเห็นสิ่งที่ไม่ดับสิ่งที่ไม่แก่สิ่งที่ไม่ตายอยู่นี้มีหูก็ฟังเสียง
เสียงทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาแล้วแบบนี้ไหมกำลังมีกลิ่นทั้งหมดจะหอมระเหม็นขนาดไหนก็ช่างเกิดมาเป็นกลิ่นหอมแล้วมันไม่ดับเป็นไหมมันหาอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารไม่มีปรากฏตัวแล้วก็สลายไปปรากฏตัวแล้วก็สลายไปสลายไปทั้งนั้นนี่ละเอามาเป็นอารมณ์ให้มากเหมือนการโรคมันต้องให้ยาให้พอให้ยาให้พอให้ยาให้มากให้ยาให้มากในเมื่อพอแล้วพอโรคที่เป็นอยู่นั้นให้ยาพอแก่โรคหายโรคเกลียดโรคหลงโรครักโรคชังโรคโกรธโรคหลงอันนี้เป็นโรคเอาของเหล่านี้เยียวยากันเอาดีๆเอาดีๆกลางวันเราก็อยู่อย่างนี้กลางคืนเราก็อยู่อย่างนี้ตอนหัวค่ำเราก็อยู่อย่างนี้ตอนดึกเราก็อยู่อย่างนี้ตอนสว่างใกล้สว่างเราอยู่อย่างนี้อยู่กับของที่เดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่อย่างนี้เราทิ้งเอาของทิ้งของเราไว้ตรงนี้เราลูกอย่างนี้จะไปอยู่ตรงไหนอันนั้นเอาของทิ้งอันนี้เอาไปกองไว้เราจะเดินอยู่ตรงไหนเราก็เอาของทิ้งนี้นะไปไว้ไอ้ตรงที่ทางเดินไม่เห็นเสียหายอะไรธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้ถอนจากการยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเดี๋ยวนี้เราไม่สนใจกันนี่ว่าแต่เราว่าแต่เราว่าแต่เราแล้วก็เรากันทั้งโลกเรากันทั้งโลกก็ตายกันทั้งโลกทำไมตายกันทั้งโลกล่ะก็เพราะหาอะไรเป็นเราอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีอยู่ตรงไหนมันของตายกองไว้ทั้งนั้นอยู่ตรงไหนนั่นนะของทิ้งกองไว้ทั้งนั้นอยู่ตรงไหนก็กองมูดกองคูดทั้งนั้นกองขี้เหงื่อกองขี้ไข่กองขี้หูขี้ตาตรงไหนไม่เหม็นไม่มีเอามันถึงพริกถึงขิงเอามันถึงแก่นถึงของจริงจริงเจ้าที่ทหารก็ไม่ถึงของไม่ถึงของจริงไม่ถึงจริงจริงนี่มันไม่ใช่จะยอมง่ายๆนะพระพุทธเจ้าสอนสัพพะศาสนาไม่ได้สอนให้เล่นๆกันนะไม่ได้สอนเล่นๆแล้วก็ไม่สอนให้ผู้ที่เอาไปพุทธประพฤติปฏิบัติปฏิบัติเล่นๆปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงปฏิบัติจริงพระพุทธเจ้าสอนจริงเอาสิ่งที่รู้จริงเห็นจริงมาสอนแล้วสอนจริงด้วยสอนให้เอาผู้ได้รับได้สดับเอาไปประพฤติปฏิบัติจริงเดี๋ยวนี้เราจริงกันแค่ไหนจริงแบบเล่นๆไม่ดีเรื่องเมื่อความในเรื่องมันก็แสดงออกมาอย่าไปคิดหัวค่ำอย่าไปคิดดึกอย่าไปคิดสว่างใกล้สว่างทำเรื่อยไป
ในเมื่อยังมีให้ทำนี่เราคือยังไงผมก็ยังมีให้ทำขนก็ยังมีให้ทำเล็บก็ยังมีฟันทำหนังก็ยังมีให้ทำในเมื่อไม่มีให้ทำแล้วทำไม่ได้นั่นหมดโอกาสเวลายังไม่ตายเรายังมีเวลาเวลามีอยู่ทั้ง24ชั่วโมงตั้งแต่เช้าไปหาค่ำค่ำไปหาเช้าเช้าไปหาค่ำค่ำไปหาเช้ามีเวลาทั้งนั้นเวลาไม่หมดเป็นใช้เวลาในโอกาสที่เรายังมีเวลาใช้เวลาให้เป็นที่ในเมื่อเรายังมีโอกาสใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้แล้วหมดโอกาสในยังไม่ตายอย่าตายไปยังมีโอกาสอยู่ตราบนั้นเกซ่าโรมาราคาดันตาตะโจยังมีอยู่ตลอดกาลจิตของเรานี่ที่จะเอามาศึกษาเกซ่าโรมาราคาดันตาตะโจให้รู้จริงเห็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นยังมีโอกาสเพื่อจิตเรามีไม่ต้องไปกลัวดอกไม่ต้องไปกลัวไปกลัวไหมโอ้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้บางคนเขาว่าพระพุทธเจ้าไม่รับผิดชอบมีย่อมีเรียนมีครอบครัวได้ลูกได้เต่าแบบนี้ไม่รับผิดชอบคนนั่นคนรับผิดชอบหรือเปล่าคนที่พูดนั่นนะแม้แต่ตัวของเขาก็ยังเขายังรับผิดชอบไม่ได้ยังหมกมุ่นอยู่ในกองมูดกองคูดแล้วจะไปว่าพระพุทธเจ้าไม่รับผิดชอบเหตุไม่ใช่ของเล่นนะไม่หายใจแล้วก็ตายถ้าหากว่าพูดกันว่าตายไม่หายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นเดี๋ยวนี้หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกไม่หายใจเข้าเมื่อไหร่มาหายใจออกเมื่อไหร่ยุบเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นตายแล้วมันเป็นยังไงบ้านเขาเป็นบ้านเมืองเขาเป็นเมืองโลกเขาเป็นโลกเราเกิดหรือไม่เกิดแต่ไม่กระทบกระเทือนเราจะตายสักกี่ครั้งโลกอันนี้เขาก็เป็นโลกเขาไม่ได้บกพร่องเขาไม่ได้เปิดตัวพังเราจะไปห่วงบ้านห่วงเมืองห่วงโลกห่วงโลกห่วงอะไรนั่นคือตัวกิเลสไม่มีอะไรผูกเราไม่มีอะไรที่จะมัดเราไว้เอาไว้ในกองมืดกองคูดอันนี้ถ้าว่ากองมืดกองคูดก็ภายในหนังห่ออยู่ในของสกปรกทั้งนั้นใครไปที่เสือไปไม่ภายในหนังห่อเนี่ยมันสะอาดคุณเชื่อว่ากองมืดกองคูดหรือไม่กิเลสมันเอามัดไว้อยู่นี่เราให้ความยุติธรรมแล้วแต่เราได้หรือที่เราพอใจหมกมุ่นให้ความยุติธรรมแก่เราแล้วหรือนี่นะเราเหยียบย่ำทำลายเราเองฝังเราอยู่ก็กองมุดกองโคตรอันนี้ทำลายเราคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้เราถอนตัวออกไม่มีแรงเลยหมดเรี่ยวหมดแรง
อยากจะออกมันก็เดินไม่ไหวคลานก็ไม่ไหวกระดิกก็ไม่ได้หมดเรี่ยวหมดแรงนั่นแหละกิเลสมันครอบมันทำที่จะกำจัดกิเลสก็คือสิ่งที่เรามีอยู่นี่นะหนังห่อของปฏิคุณลังหนังห่อของสุกระปรกอันนี้แหละเอาอันนี้แหละเอามาแค่แก้กิเลสเพราะกิเลสมันบอกว่าของไม่สวยงามหนังก็สวยตาก็สวยจมูกก็สวยดูไม่ดีปากก็ยังสวยอีกตาเป็นยังไงน้ำตาไม่ต้องเลือดตาดอกขี้ตาไม่ต้องพูดน้ำตาเป็นยังไงน้ำมูกเป็นยังไงมันไหลออกจากปากเป็นยังไงเรียนต่อไปต้องพิจารณากันต้องสู้กันผู้ปฏิบัติธรรมก็คือนักต่อสู้นักบวชก็คือนักต่อสู้ผู้ปฏิบัติธรรมก็คือนักรบนักบวชก็คือนักรบอย่าเป็นนักหลบหลบคือยังไงหลบหลบลี้ลี้แต่จริงจังเนี่ยโอกาสการหารที่จะต่อสู้ไม่มีขาดสมาธิอยู่หนึ่งอ้าวกระดูกเอามาขัดเข้าก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกระดูกมันรู้ไหมว่ามันเป็นกระดูกนี่แขวนอยู่นี่ตรงไหนมันรู้มันมีไหมกระดูกหัวไปถึงกระดูกปลายนิ้วดูตรงไหนเขาไม่เคยว่าเขาเป็นกระดูกเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วเขาจะรู้ว่าเขาเป็นกระดูกได้ยังไงนี่นะจริงๆมันไม่ใช่อะไรไม่มีอะไรกระดูกมันเป็นสมมติหมดสมมติว่าเป็นกระดูกเป็นอันนั้นแล้วอย่างเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นสารพัดเป็นของทิ้งมันว่าเป็นของตายมันไม่ว่าว่าเป็นเราทั้งที่ตายหมดที่ไม่ตายมันมีในโลกต่อกันมาเกิดมันเนี่ยมันครอบงำแต่มันเปิดมันครอบงำแต่มันเปิดมันเปิดทางไหนจะแล่นเข้ากองฟืนกองไฟแล้วมันเปิดทางไหนที่จะออกให้ห่างจากกองฟืนกองไฟมันปิดห่างจากถอนตัวออกจากราคะโทสะโมหะอันนั้นมันปิดอะไรที่จะแล่นหากองฟืนกองไฟเล่นใส่กองราคะตัณหาอันนั้นมันเปิดเราพอใจเหรอพอใจที่จะเปิดเล่นไปตามช่องที่กิเลสตัณหามันเปิดเหรอแล้วน่าจะพอใจเล่นถ้าไปทางที่พระพุทธเจ้าท่านเปิดมันออกไปหนังห่อศีรษะนี่เปิดออกไปหนังห่อสรีระร่างกายนี่เปิดออกไปพระพุทธเจ้าสอนทางที่จะเปิดทางคือสอนทางคือสอนคือเปิดทางที่จะพ้นจากกิเลสตัณหาสอนให้เปิดอันนี้เปิดตาเปิดหูเปิดจมูกเปิดลิ้นของจริงมีอยู่นี่เปิดให้รู้เห็นเดี๋ยวออกเปิดออก
ขัดสมาธิก็ออกกระดูกมาขัดกันเดินกลมก็กระดูกเดินไปกระดูกเดินไปกระดูกเดินมากระดูกเดินไปกระดูกเดินมาเอากระดูกมานั่งก็เหมือนกับเอากระดูกมานั่งพระพุทธเจ้าสอนให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เป็นทางที่เป็นประตูที่จะเปิดให้ออกใจให้พ้นจากกองฟืนกองไฟพากันใส่ใจถ้าไม่ใส่ใจอันนี้นะเราจะเล่นหาเราจะพอใจประตูที่กิเลสมันเปิดแล้วก็จะเล่นไปเข้ากองฟืนกองไฟกันพากันคิดพากันพิจารณาพากันมีจิตมีใจชีวิตอันนี้ในอันนี้ทั้งชีวิตนี่เราจะบูชาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีให้เป็นที่เราบูชาเราไม่มีโอกาสที่จะบูชาคำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เรามีโอกาสแล้วบูชาเต็มที่เดินไปก็เหมือนกระดูกเดินไปนอนดูเหมือนกระดูกนอนอยู่ตรงไหนเหมือนกับกระดูกเคลื่อนตรงไปตรงไหนก็กระดูกเคลื่อนไปนั่งอยู่กระดูกในเนี่ยนั่งอยู่นอนอยู่กระดูกนอนอยู่ให้อยู่กับกระดูกทำได้พวกของเรานี่มีนี่พูดถึงกระดูกพูดถึงกีซ่าลงมานะครับทันตาตะโจได้ทั้งนั้นวันนี้นะกิเลสเอาอันนี้ล่ะมาเป็นเครื่องมอมเมาเราก็เอาอันนี้ล่ะมาเป็นธรรมที่จะถอนตัวออกเรียกว่าทำลายเครื่องมอมเมาของกิเลสกิเลสมันเอานี่มามอมเมาเราเอาธรรมมอมเอาธรรมทำลายเครื่องมอมเมาที่กิเลสมันเอามามอมเมามันไม่เอาอะไรมามอมเมาเรามันเอาสิ่งที่เรามีอยู่นี่เอาสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินอันนี้มามอมเมาเราก็เอาสิ่งที่กิเลสมาเอามามอมเมาเรานี่แหละเอามาเป็นธรรมะเป็นการทำลายเครื่องมอมเมาของกิเลสคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนก็คือทำลายเครื่องมอมเมาของกิเลสที่มีอยู่เต็มโลกแต่เราไม่เคยจะใส่ใจกันทั้งโลกสนุกสนานอยู่กับเครื่องมอมเมาที่กิเลสมันเอามาหยิบยื่นยัดเยียดไม่ใช่ยัดเยียดหยิบยื่นให้คำว่ายัดเยียดนี่ก็หมายถึงว่าเราไม่พอใจหยิบยื่นเราก็รับอย่างพอใจจะไม่ว่าไม่ใช่ยัดเยียดเพราะมันเป็นจริงนะมันไม่ใช่เป็นเฉพาะในกรในขอนะตั้งแต่ตะกอไข่หอมนกคู่ทีเดียวนั่นนะปักเถินใดๆก็ช่างเถอะถ้าหากว่าไม่จริงจังตั้งเป้าที่ในเส้นทางที่พระพุทธเจ้าเสด็จพระราชดำเนินไปดีแล้วสุคโตยังเอียงซ้ายเอียงขวายังแวะนั่นแวะนี่
ก็แวะไปอยู่ก็เครื่องไอ้แวะไปชมเครื่องมอมเมาไปแวะอยู่ก็เครื่องที่กิเลสมันเอามาให้สัมผัสเอามาให้ดูดให้ซึมเอามาให้กินแล้วก็สนุกสนานเมากันไปเราได้อย่างนั้นเราได้อย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้โอ้โหมันไม่ใช่ของเล่นจริงๆนะการที่จะได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นของหาได้ยากเข้าถึงมันไม่ใช่ว่าเอาหนังสือพระไตรปิฎกมาอ่านให้เข้าถึงเข้าถึงธรรมที่กำจัดกิเลสอันนั้นเองเข้าถึงพากันตัวปลาเรานี่จุดบกพร่องจุดอ่อนอย่าให้มีจุดลุ่มลุ่มดอนดอนอย่าให้มีเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งพระศาสนาเป็นธรรมที่จะพ้นจากกองฟืนกองไฟเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทรงไว้และเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างเป็นผู้นำเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะเดินตามเราต่อไปแต่เขาก็ยังพอใจในการเดินเหมือนกระปูใครมาเดินตามเรามันก็เซ่ไส้เซ่กว่าเดินไปเดินมาเซ่ไปเซ่ไปเซ่มาเขาก็เอามาทำแจกเดินไปเดินมาเขาก็เอามาต้มแต่นั้นเจ้ากระปูอย่าไปสนใจอะไรทั้งนั้นที่กิเลสมันเอามาเสนอที่กิเลสเอามาหยิบยื่นอย่าไปสนใจเล็กๆไม่น้อยอะไรก็ช่างที่มันเอามาเสนอไม่เอาเสนอแต่ธรรมยอมรับแต่ธรรมที่สัจธรรมเสนอให้เราสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดที่ของจริงเสนอเราให้เรารู้เราเห็นเราจะยอมรับแต่ธรรมนี้สิ่งที่กิเลสมันเอามาเสนอนี่จะไม่เอาเด็ดขาดแต่ไม่ใช่ของเล่นนะแล้วว่าอย่างนี้นะแต่เวลากิเลสมันเอาเสมอนั่นน่ะมันไม่ได้บอกนะอันนี้เป็นสินค้าของกิเลสมันไม่ได้พูดนะสินค้าไหมถอดดั้มมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านู้นนะเล่นตามก็เป็นอะไรไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปคิดอะไรสินค้าของกิเลสหรือไม่ต้องไปคิดถึงว่าของจริงมีอยู่ยังไงของจริงในเรามีอยู่ยังไงของจริงมีอยู่ในเราอยู่ยังไงพระพุทธเจ้าสอนให้รู้เห็นของจริงที่มีอยู่ในเรานี้นี่แหละธรรมที่พระพุทธเจ้าหยิบยื่นให้เราให้รับให้เต็มร้อยรับให้เต็มพันของจริงมีอยู่ในเรานี่เราต้องรู้ต้องเห็นอย่างไม่ต้องสงสัยกิเลสมันจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนขึ้นเราจะยังเถอะ
นั่นเป็นของจริงที่มีอยู่ในเราแจ้งประจักษ์แก่เราแล้วมันพังเท่านั้นล่ะไม่ต้องไปกลัวหรอกโลกจะพังไม่ต้องไปกลัวว่าโลกจะแตกจะพังไม่ต้องไปกลัวโลกจะหมดจะสิ้นสิ่งที่น่ากลัวจริงๆน่ากลัวมากๆกลัวเรานี่จะแตกจะพังพากันใส่ใจพากันจริงๆจังๆลงไปไม่มีทางไปทางที่จะพ้นจากโลกอันนี้ทางที่พ้นจากกองฟืนกองไฟกองเครื่องตัณหาไม่มีทางไปมีทางไปอยู่ทางเดียวก็คือทางเอาใจดูในเราให้ยิ่งเนี่ยดูซาโรมานะฆ่าดันตาไปจูกรรมฐานห้านี้เป็นฐานที่ตั้งของมรรคผลพระนิพพานฐานที่ตั้งมันไม่ใช่อยู่สีละอยู่ประเทศอินเดียหรือลังกาที่ไหนหรอกที่ไหนมันก็ช่างเหมือนกันหมดเจ้าโรมานะคะทันตาตะโจไม่เอามาพิจารณาให้ชัดให้แยกคายเจ้าโรมานะคะทันตาโจเป็นกองฟืนกองไฟทั้งนั้นรูปเป็นของร้อนตาเป็นของร้อนนั่นเอารูปที่เป็นของร้อนมาพิจารณาเอาเสียงเอาตาที่เป็นของร้อนเอามาพิจารณาให้เป็นของทิ้งให้เป็นของทิ้งให้เป็นของตายให้เป็นของที่ไม่มีอะไรเป็นแก่นสาระเป็นแก่นเป็นสารเป็นตัวเป็นตนนะไฟก็ดับไฟมันลุกเพราะมันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่มีไฟก็ดับตาก็ไม่ตาก็ไม่เป็นไฟรูปก็ไม่เป็นไฟหูก็ไม่เป็นไฟทำไม่เป็นเพราะขบตัวตนมันดับเพราะว่าเราเขามันดับอุปทานความยึดถือมันไม่มีไฟดับเพราะความไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขายังยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาอยู่ตราบใดก็คือยึดถือกองไฟอยู่ดับนั้นกลางวันก็ช่างกลางคืนก็ช่างอย่าไปคิดว่ากลางวันอย่าไปคิดว่ากลางคืนเอาไม่เลื่อนนะเขาท่านะไปคิดว่ากลางวันคืนมันไปอย่างหนึ่งคอยแต่กลางวันคอยแต่กลางคืนไม่ต้องคิดมันกลางวันก็มีกลางคืนก็มีตอนไหนก็มีอะไรมีเกศาโลมานาธาตันตาตะจูมีหนังห่อของสกปรกโสโครกมีอยู่ทุกขณะทำไมจะต้องไปเอากลางวันคืนทำไมจะต้องไปฟังเสียงระฆังไปฟังเสียงระฆังมันก็ยังไปฟังอะไรล่ะไม่ต้องไปฟังมันหรอกฟังดูเราดูเราเสมอดูเราเสมอแล้วก็ฟังดูใจของเราในเมื่อดูเรารู้เราเห็นเราแล้วใจของเราจะไหวไหมมันเป็นเราไหมเป็นคนไหมเป็นสัตว์ไหมเป็นอะไรเป็นตัวเป็นตนไหนเอาใจดูเราเอาใจดูเราแล้วก็ฟังดูใจของเราหน่อยใจของเราจะให้คำตอบใจเราเห็นชัดเห็นอย่างไรใจของเราจะให้คำตอบเพราะคำตอบจากใจของเราที่รู้แล้วเห็นแล้วอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ิดถึงที่ร้านตัดผมร้านแต่งผมนั่นแหละคิดทั้งนั้นค่ะเห็นไหมที่เขาใส่ตะกร้าไว้นั่นนะงามไหมผมอะไรทั้งหมดถ้าใส่ตะกร้าไปหาความงามไม่มีหนังจะหนังสวยหนังงามขนาดไหนก็ช่างเถอะเอาใส่ตะกร้าแล้วมันหาคำว่าสวยงามไม่มีคำว่าใส่ตะกร้าแล้วนั้นก็เอาของจริงมาใส่ผมก็ผมจริงขนก็ขนจริงเล็บก็เล็บจริงฟันก็ฟันจริงหนังก็หนังจริงแขนก็แขนจริงขาก็ขาจริงใส่ตะกร้าอีกแล้วหาความสวยงามไม่ได้ตะพายตะกร้าไปนะเดินยังโกงก็ตะพายตะกร้าไปเดินยังไม่บาดก็ตะพายก็ตะกร้าไปตะกร้าของเราก็คือบาปนั่นแหละเอาเนื้อชิ้นน้อยเอาเนื้อชิ้นใหญ่เอากระดูกน้อยกระดูกใหญ่สะพายไปสะพายมาเอาธรรมะใส่บาปไปด้วยเวลาไปบิณฑบาตแล้วกลับมานี่ก็เอาของปฏิกูลใส่บาปมาของปฏิกูลข้าวนั่นแหละมาเป็นเนื้อเป็นหนังทำทุกอย่างจึงเรียกว่าอุบายอุบายก็คือความฉลาดอุบายก็คือวิธีการพลิกทางทางไหนที่จะทำให้ใจของเรามีความรุ่งเรืองทำอย่างนี้ทำให้มากทำให้มากพอใจมีความรื่นเริงเพลิดเพลินทำยิ่งมากมากเท่ายิ่งพอใจทำมากเท่านั้นเหมือนกันฝนมีดยิ่งฝนเท่าไรมีดยิ่งขาวยิ่งฝนเท่าไรมีดยิ่งคมสนิมไม่มีฝนพอแต่ถ้าว่าไม่คมไม่มีกิเลสใจของเราเนี่ยที่มันหนามันต้องฝนด้วยธรรมธรรมคืออะไรธรรมคือของจริงฝนก็ของจริงฝนก็ของจริงเอาของจริงฝนนี่ละการกระทำอย่างนี้เป็นการทำลายเครื่องมอมเมาของกิเลสและทำลายกิเลสด้วยตัวนี้ก็เป็นตัวกิเลสตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือที่กิเลสมันมาทำลายเราไม่ต้องไปหาไกลไม่ต้องไปฟังที่ไหนฟังดูในลมหายใจเข้าฟังดูในลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นยังไงกลิ่นเหม็นดูไหมลมหายใจออกนะกลิ่นเหม็นฟังดูไหมมันเหม็นยี่ด้วยมันเหม็นมาจากไหนมันเหม็นมาจากข้างในมันหอมเหรอฟังดูผ้าผ่อนท่านสบายที่เรานุ่งเราห่มสามวันสี่วันห้าวันเจ็ดวันเอาแล้วมันเหม็นมาจากไหนเจ็ดวันก็ฉันมันเอาสักสามเจ็ดแค่ไหนไม่ได้นะมันต้องเป็นก็ไปมันต้องไปวิเวกอยู่คนเดียวนั่นแหละอยู่กับหมู่ไม่ได้หรอกเจ็ดวันซักเจ็ดวันซักบางทีมันยัง
บางคนที่เรียกว่าตื่นแรงนี่ยังหนักอยู่เดี๋ยวฟังดูตาก็ดูดูหนังลอกออกไปใส่ตะกร้าลอกออกไปเอาใส่ในบาหนังหูก็ฟังฟังดูฟังใจดูของเรานั่นแหละไม่เมื่อเห็นหนังที่เอามากองไว้อย่างนี้แหละแล้วใจของเราจะไหลไหมฟังดูใจจมูกของเราก็ฟังดูจมูกหนังของเรานี่เอามากองไว้อย่างนี้แล้วกลิ่นมันเป็นยังไงลิ้นหนังตรงไหนน่ะเอามากองอย่างนั้นน่ะแล้วก็เอาลิ้นสัมผัสลองดูหนังนี่เอามาสัมผัสร่างกายที่มันพอใจมันปรารถนาใคร่ต่อการสัมผัสสัมผัสถูกต้องแล้วนะแล้วมันพอใจไหมก็น้ำยอกเอาน้ำบ่งเอาของเรานี่แหละมาฆ่าเกศเพราะเกศมันเอาสิ่งเหล่านี้มาฆ่าเราฆ่าเราให้ตายฆ่าเราให้ตายฆ่าเราให้ตายเกศมันก็เอาสิ่งเหล่านี้มาฆ่าเราถ้าตายก็สิ่งเหล่านี้พากันมีจิตมีใจนะธรรมของพระพุทธเจ้ายากที่เราจะมีโอกาสไปยินได้ฟังถ้าหากว่าพากันละเลยไม่สนใจไม่ใส่ใจเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่พลาดโอกาสบางคนพอใจในการเกิดพอใจในการเกิดถ้าหากว่าพอใจในการเกิดและอยู่ในเป็นคนอย่างพอใจขึ้นมอมเมาของกิเลสมันจะตายไปเกิดในกองฟืนกองไฟอยู่ก็พาติดปุ๊บอยู่ก็พอใจในเครื่องเมาของกิเลสตายก็จะไปเกิดในกองฟืนกองไฟเพราะมันอยู่พอใจกองฟืนกองไฟแต่ยังไม่ทันตายราคะขีณาโทสะขีณาโมหะขีณาพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ใครว่าผิดมีไหมนี่จึงว่าธรรมของพระพุทธเจ้ายากที่พระพุทธเจ้าท่านว่าใครไม่โอกาสได้ยินได้ฟังเป็นลาภอย่างยิ่งใช่ใจของเราที่มีโอกาสที่จะสัมผัสธรรมได้ยินได้ฟังธรรมได้นี่ให้มีโอกาสได้ยินได้ฟังให้เต็มที่ให้ถึงใจนี่จะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งนี่คนอยากเกิดคนอยากเกิดคนที่จะกลัวกองเกิดนี้เพราะเมาอยู่ในเครื่องมอมเมาของกิเลสแต่เขาไม่รู้นะเขาเมาในเครื่องมอมเมาของกิเลสอันนั้นนะเขาเกิดแล้วเขาจะได้มีโอกาสเกิดเป็นคนไหมกิเลสมันจะเมตตาใครมีแต่พระพุทธเจ้าถึงมาเมตตาแล้วเราก็ต้องเมตตาเราด้วยจะให้พระพุทธเจ้าเมตตาเราไม่เมตตาเรามันไม่สำเร็จประโยชน์พาทำตื่นตัวพาทำจริงจังพากันตั้งใจนะชีวิตอันนี้ไม่นานหรอกหวังแหนทะลุท่านหนอมดีขนาดไหนก็ช่างเถอะไม่หายใจเมื่อไรตายเมื่อนั้นแต่หวงเห็นทะลุถนอมดีขนาดไหนก็เถอะมันก็เหมือนกับหวงเห็นของเน่าเอาไว้มีประโยชน์ไหมหวงเห็นของเน่าแล้วปฏิเสธได้หรือว่ามันไม่เน่าเ
แล้วไม่คิดให้เสียหายคิดให้รู้ให้เห็นก่อนคิดให้รู้ให้เห็นของจริงเห็นเรื่องของจริงนะใครมีใครสนใจนะพากันรู้คิดไม่ใช่หลวงตาสมัยเขาถึงเอามันเต็มเลยหมู่เพื่อนใครเลยมันอยากไปดึงแขนไปดึงแขนมาใครหลบหนีดึงแขนไม่ไปผูกก็ยังอยู่นั่นอุ่นใจอยู่รออุ่นใจก็หลวงตาสมัยอุ่นใจก็หมู่เพื่อนหลายองค์หลายท่านทีเดียวอุ่นใจเราเรียกว่าเราพอที่จะแทนไม้แทนมือเป็นหูเป็นตาได้เราสบายใจธรรมดามีในโลกนี้จะให้มีของที่ถูกใจเราได้ใจเราทั้งหมดไม่ได้ในโลกอันนี้จะให้มีแต่ของหอมของหอมของหอมของเหม็นไม่มีก็ไม่ได้แล้วบางทีของหอมมันน้อยกว่าเหม็นนะไม่มีใครต้องการของเหม็นกำจัดของเหม็นกำจัดของเหม็นกำจัดสิ่งที่ไม่ดีนี่เป็นการรักษาศาสนาของพระพุทธเจ้ารักษาด้วยกำจัดของเหม็นครับของเหม็นคือข้อปฏิบัติที่มันละหลวมเราละหลวมมันเถอะเราโลเลนั่นแหละมันล้นแล้วแต่ของเหม็นดังนั้นพากันกำจัดมันจะกลายเราล่านี่จะกลายเป็นของหอมขึ้นมาหอมด้วยศีลหอมด้วยธรรมหอมด้วยข้อวัดปฏิบัติเพราะธรรมของพระพุทธเจ้ามีแต่หอมมีแต่งดงามมีแต่ที่จะเชิดชูผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ตรงไหนงามตรงนั้นอยู่ตรงไหนหอมตรงนั้นเราทั้งไหนต้องการปรารถนากันให้พากันมั่นคงอย่าเอียงซ้ายอย่าเอียงขวาละเอียดถี่ถ้วนเสมอตาเป็นข้อปฏิบัติหูเป็นข้อปฏิบัติตาเป็นข้อปฏิบัติคือยังไงข้อปฏิบัติที่เราจะเรียนรู้อาศัยตาข้อปฏิบัติที่เราจะเรียนรู้อาศัยหูข้อปฏิบัติที่จะเรียนรู้อาศัยใจรวดเร็วคล่องแคล่วอยู่ตลอดเวลาในทางที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารเป็นประโยชน์เป็นอัตเป็นธรรมเรานี่นะผู้หนึ่งจะเป็นผู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่สถาบันพระพุทธศาสนาศรัทธาญาติโยมก็น้อยลงไปแล้วยิ่งน้อยลงไปเท่าไหร่ยิ่งวิเวกมากเท่านั้นยิ่งน้อยลงไปเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสมากเท่านั้นอย่าคิดว่าน้อยดีอย่าคิดว่ามากดีคิดว่าเราอยู่ก้าหนังหัวกระดูกมากเท่าไหร่ดีคิดว่าเราเห็นภายในหนังหัวนี่ล้นแต่ของสกปรกให้เรารู้ให้เราเห็นอย่างนี้อยู่ตลอดเพราะรู้เห็นอย่างนี้คือรู้เห็นจริงเพราะมันจริงเป็นอย่างนี้จริงๆเราปฏิเสธไม่ได้เจ้าเวทมันพยายามที่จะบิดเบือนให้ไปรู้กันขังกูคู ธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ของจริงพระพุทธเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมก็คือรู้ของจริงได้เอาของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพ้นจากกองพื้นกองตะไคร้ได้แล้วนะเอาของจริงที่รู้แล้วเห็นแล้ว
พระพุทธเจ้าพ้นจากกองฟืนกองไฟเอาของจริงนั้นมาบอกเราให้พากันใส่ใจพากันศึกษาพากันให้รู้ของจริงให้ได้ใครรู้ของจริงนั่นนะเป็นผู้ที่รู้ธรรมใครรู้ของจริงนั่นนะเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมที่เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าไปสนใจอะไรถ้าความป่วยก็ยกกระยัดเดี๋ยวนี้นะแข่งขันเนี่ยมีกันนะเป็นกลุ่มเป็นสังคมสังคมคนในคนตื่นหมอไม่ว่าสังคมบ้านไม่ว่าสังคมวัดสังคมสนใจกับหมอคือพระพุทธเจ้าสักกตวาพุทธรัตนังสัตสักกตวาธรรมรัตนังสักกตวาสังฆารัตนังพระพุทธเจ้าเป็นอุศบธรรมรัตนะที่เลิศรัตนังธรรมะเป็นอุศบที่เลิศสังฆรัตนังโอสถะเป็นโอสถเลิศทั้งนั้นให้ใส่ใจนี่อย่าไปอะไรหันหน้าใส่กันก็ใครเป็นอะไรหมอที่ไหนหันหน้าใส่กันก็หมอตรงไหนเบื่อได้ยินไหมล่ะเอาเลิกกันทำนี้นะ